สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ e a r t h l i n k Incorporation Welcome to the e a r t h l i n k Incorporation สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ e a r t h l i n k Cast รายการของเราเป็นรายการที่สร้างขึ้นมาเพื่อผู้ชมผู้ฟังที่ชื่นชอบการสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านห้องหอมหอระศพโรงละครไปตลอดจนสิ่งก่อสร้างทางดิจิทัล ทุกวันอังคารแบบนี้ครับผมโอ๊กสกันรนชวรัตผู้ดำเนินรายการมีความยินดีเป็นอย่างมากที่จะพาทุกท่านให้ได้พากันไปส่องสำรวจไขข้อข้องความคิดสกิดต่อมความสงสัยเพื่อในตอนท้ายเราจะได้เข้าใจสิ่งต่างๆไปพร้อมๆกันรายการของเราสามารถรับฟังได้ง่ายๆมีทั้งใน Facebook YouTube YouTube Music, Spotify Podcast และ Apple Podcast เพียงคลิกที่ลิงก์ที่อยู่ในคำบรรยายเลือกแพลตฟอร์มที่ทุกคนชื่นชอบ กดซับหรือ Follow เราง่ายๆเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะไม่พลาดเ,าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่สวยงามไปกับเราในยุคที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลวิธีการเข้าถึงการศึกษาและการมีส่วนร่วมแบบดั้งเดิมกำลังเปลี่ยนไปอย่างมีนัยยะสำคัญเครื่องมือหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยปฏิวัติว,ตวงการคือการเกิดขึ้นของสิ่งที่เรียกว่า ดิจ i ทัลเอ็กซิบิชัหรือนิทรศการดิจิทัลซึ่งนิทรศการดิจิทัลนี้ได้ปรากฏเป็นแพลตฟอร์มที่มีพลังในการเผยแพร่ความรู้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการข้ามผลข้อจำกัดของพื้นที่และเวลาทางกายภาพได้อีกด้วยวันนี้เราจะมาหยิบยกประเด็นต่างๆที่น่าสนใจของสิ่งใหม่ที่เรารู้จักกันภายใต้ชื่อนิทรศการดิจิทัล โดยเราจะมาดูส่วนประกอบที่จำเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมและศักยภาพที่จะเกิดขึ้นในการปรับเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ของเราและผู้ที่เราต้องการจะดึงดูดให้เขามาเรียนรู้ได้ยังไงขอเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับที่ศูนย์กลางของปรากฏการณ์รรรณดิจิทัลนั้นมีการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีและความคิดสร้างสารรค์เสนอประสบการณ์ที่มีชีวิตชีวาและน่าจดจาให้กับผู้ชมทั่วโลก โดยการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้นิทรรศการดิจิทัลได้หลุดพ้นจากข้อจำกัดที่กำหนดโดยโครงสร้างทางกายภาพทำให้สามารถจัดแสดงเนื้อหาที่หลากหลายตั้งแต่ผลงานศิลปะโบราณวัตถุไปจนถึงการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ตลอดไปจนถึงเรื่องราวทางวัฒนธรรม ผ่านเว็บไซต์แบบมีปฏิสัมพันธ์ก็ได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียก็ได้หรืออินเทอร์เอคทีฟเว็บประสบการณ์เหมือนจริง VR และการนำเสนอแบบมัลติมีเดียสิ่งต่างๆเหล่านี้จะนำผู้ชมให้เดินทางไปสู่การสำรวจที่ไม่มีขีดจำกัดกันเลยทีเดียวหัวใจสำคัญของแนวคิดนวัตรกรรมดิจิทัลคือแนวคิดเรื่องการเข้าถึงและการรวมทุกคนเข้าด้วยกัน สองสิ่งนี้มันจะทำให้นิทรรศการทางดิจิทัลไม่เหมือนกับนิทรรศการประเภทเดิมๆที่จะต้องติดอยู่ที่งานอีเวนต์ที่จะต้องถูกจำกัดอยู่ในสถานที่เฉพาะหรือต้องมีการเข้าร่วมด้วยตนเองนิทรรศการดิจิทัลสามารถที่จะข้ามพรมแดนทางกายภาพเข้าถึงผู้ชมได้ทั่วโลกทุกที่ทุกเวลาด้วยคลิกหรือด้วยการแท็บเพียงไม่กี่คลิกเท่านั้น การเปิดโอกาสแบบนี้ไม่เพียงแต่เป็นการขยายขอบเขตของทรัพยากรทางการศึกษาและการให้ข้อมูลเท่านั้นแต่ยังเป็นการเสริมสร้างให้สิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกในการเชื่อมโยงและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมระดับโลกหรือว่าระดับภูมิภาคได้เป็นอย่างดีด้วยนอกจากที่ได้กล่าวมานิทรรศการดิจิทัลยังเป็นแพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นเหมาะสำหรับการนำเสนอและอีกทั้งยังสามารถส่งเสริมธุรกิจที่หลากหลายได้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการสร้างสารรค์ผลงานทางศิลปะผลิตภัณฑ์ต่างๆนวัตกรรมต่างๆหรือแม้แต่การให้ประวัติการให้ความรู้เรื่องอะไรก็ตามที่น่าสนใจการมีความยืดหยุ่นนี้จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการทั้งหมดได้ผ่านการจัดแสดงดิจิทัลที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นภาคบุคคลหรือภาคธุรกิจอย่างไม่ยากเย็นจนเกินไป ก็จะสามารถเข้าถึงผู้ชมได้ผ่านการนำเสนอที่น่าประทับใจไม่ว่าจะเป็นด้วยภาพเสียงที่จะมาช่วยเน้นจุดเด่นสำคัญหรือจุดขายได้เป็นอย่างดีและที่เหนือไปกว่านั้นก็คือการที่เนทรศการดิจิทัลยังสามารถส่งเสริมความหลากหลายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มหรือบนซอฟต์แวร์เดสก์ท็อปก็สามารถเข้าถึงได้หมดเลย การจัดแสดงเหล่านี้เป็นการเปิดประตูสู่การมองเห็นและเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมที่มากขึ้นช่วยให้ผู้สร้างสามารถสร้างความประทับใจอย่างยั่งยืนผ่านโลกดิจิทัลได้นิทรศการดิจิทัลยังสามารถที่จะนําไปหลอมรวมกับนิทรศการแบบดั้งเดิมได้อีกด้วยนอกเหนือจากการแสดงสินค้าณสถานที่หรือ,อ,อนักงานอีเวนต์ นิทรรศการดิจิทัลณจุดจัดกิจกรรมยังสามารถที่จะมอบประสบการณ์ที่จุดประกายความสนใจและการสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ในงานอีเวนต์ณสถานที่นั้นๆได้เป็นอย่างดีนิทรรศการดิจิทัลณสถานที่จะทำตัวเหมือนกับมาสคอตเป็นการเชิญชวนผู้ชมให้มีส่วนร่วมและได้มีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาที่ลึกซึ้งมากขึ้นตั้งแต่การให้บริการแบบมีปฏิสัมพันธ์ในสถานที่จริงเช่น การมีจอสัมผัสการมีแอปพลิเคชันที่เป็นในลักษณะของ VR หรือ AR ไปจนถึงการมีเว็บไซต์แบบมีปฏิสัมพันธ์เทคโนโลยีเหล่านี้ล้วนดึงดูดความสนใจของผู้ชมกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและอำนวยความสะดวกในการสำรวจเชิงลึกณจุดอีเวนต์ได้เป็นอย่างดีด้วยการเชื่อมช่องว่างระหว่างการบริโภคแบบเดิมๆที่เป็นการกระทำแบบเรื่อยๆเ,เฉยๆมีของวางแล้ก็เดินไปดู มีของแจกเราก็เดินไปรับมีเบอร์ชัวเราก็เดินไปไปเอาเปลี่ยนไปเป็นนิทรรศการที่มีการสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังเรียกได้ว่านิทรรศการดิจิทัลเป็นการเปิดประตูสู่การเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการมีปฏิสัมพันธ์อย่างมีความหมายมากกว่าเดิมอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก,ก่อนเป็นอย่างมากในยุคดิจิทัลซึ่งการปรากฏแบบออนไลน์มีความสําคัญธุรกิจ องค์กรและบุคคลต่างๆเริ่มหันมาใช้นิเทศการดิจิทัลในฐานะหนึ่งในเครื่องมือของ IMC หรือ Integrated Marketing Communication เพื่อเพิ่มการมองเห็นและการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นโครงการด้านการศึกษาแคมเปญส่งเสริมการขายไปตลอดถึงบรรดาง,งานแสดงศิลปะ นิทรรศการดิจิทัลเป็นแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพในการแบ่งปันไอเดียกระตุ้นการสนทนาและสร้างความประทับใจที่ไม่รู้ลืมต่อผู้ชมได้เป็นอย่างดีสรุปก็คือการเติบโตของนิทรรศการดิจิทัลนั้นเป็นการบอกของการมาถึงของยุคใหม่ของการศึกษาการมีส่วนร่วมและการสำรวจคนกว่า โดยการนำพลังของเทคโนโลยีเข้ามาใช้การจัดแสดงเสมือนเหล่านี้ได้ก้าวข้ามผ่านพ้นข้อจำกัดของนิทรรศการแบบดั้งเดิมส่งมอบประสบการณ์ที่จุดประกายความสนใจและมีปฏิสัมพันธ์ให้กับผู้ชมส่งเสริมการเรียนรู้การชื่นชมและการเชื่อมโยงกันในขณะที่เรายัางคงเดินไปตามเส้นทางของโลกดิจิทัล นิทรรศการดิจิทัลก็จะสร้างรูปแบบแห่งอนาคตของงานนิทรรศการในศตรวรรษที่21ได้เป็นอย่างดีขอเชิญชวนทุกคนให้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่โลกเสมือนแห่งความเป็นไปได้ที่ไร้ข้อจำกัดเปิดความเป็นไปได้ขยายจินตนาการไปสู่สุดขอบของการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันสำหรับวันนี้เอิร์ i ลิงแคสผมโอ๊คสการนชาวรัตต้องขอตัวลาไปก่อนหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากให้เราเล่าเรื่องอะไร สามารถส่งข้อความมาได้ตามช่องทางที่มีเลยนะครับก่อนจากการขอฝากประชาสัมพันธ์ว่าเพราะทุกกำลังใจของท่านคือพลังในการเคลื่อนไปของเราฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญที่สุดฝากบอกเล่าเรื่องราวของเราต่อๆกันไปด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ